ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาเติมความเป็นคนไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่แต่จริตทุกบ่ายวันพุธทางคทบ5แบบนี้และความสุขพร้อมเสิร์ฟมีให้คุณถึงบ้านอีกเช่นเคยนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดดอกจัน336088แล้วโทรออกนะคะฝากชื่อและคำตอบที่ถูกไว้และมาพบรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะวันสัปดาห์นี้ใครเจอผู้ที่โชคดีแต่ที่แน่ๆวันนี้อิงๆเตรียมความสุขอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างมาชมกันก่อนค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการที่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตติดตามร่องรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาหลายสถานที่จนกระทั่งเราได้มาเจาะลึกถึงการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดทุ่งลีจังหวัดจันทบุรีณสถานที่แห่งนี้เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งที่มีรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงผนวดประดิษฐานอยู่ภายในโดยกติความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินทรงผนวดนี้มีผู้ที่ศรัทธาอยู่มากวัดทุ่งลีอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในเขตอำเภอเมืองฉะนั้นในความเกี่ยวข้องกับบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินของวัดทุ่งลีจะมีพระพักที่เป็นรูปพระพักที่เป็นรูปปั้นทรงผนวดซึ่งเป็นผ้าของพระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฉะนั้นชาวจังหวัดจันทบุรีจะผูกพันกับวัดทุ่งลีในปัจจุบันก็คือวัดแก้วประชารามฉะนั้นการบวชหรือการทรงผนวดของพระองค์ท่านในพระอริยบทของพระองค์ท่านเนี่ยพระชนมายุ52ปีในการเผยแผ่พระบารมีของเมืองจันทบุรีรูปปั้นพระพักนี้เกี่ยวข้องในยุคของปีพุทธศักราช2552ต่อเนื่องจากท่านเจ้าวาดของวัดแก้วประชารามหรือหลวงพ่อพระอาจารย์บุญรอดท่านได้บอกในนิมิตว่าท่านได้พบกับพระองค์ท่านในผ้าของพระสงฆ์ซึ่งมาในนิมิตของความฝันและโดนบันดาลใจให้ท่านเนี่ยได้นำพระพักทรงผนวดมาประดิษฐานที่วัดทุ่งลีจริงหรือไม่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ได้ทรงวิปลาสและไม่ได้ถูกประหารด้วยท่อนจันทร์นับเป็นปริศนาหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าบางทีแท้จริงแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินอาจไม่ได้โดนประหารด้วยท่อนจันทร์แต่พระองค์ได้ทรงไปผนวดและทุดงไปสู่เขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชความเชื่อเช่นนี้พบในหลายๆสถานที่หลายครูบาอาจารย์ด้วยกันที่ยืนยันในแง่มุมนี้เช่นพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงปู่โง่นโสริโยวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อจรัญจิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทาวาสจังหวัดชลบุรีพระอาจารย์สิริพงษ์ครุพันกิจวัดสุทธารามโดยในปัจจุบันได้มีการสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินในปางผนวดนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงวิปลาสไม่ได้ถูกประหารแต่ทรงออกผนวดจะบรรลุธรรมขั้นสูงจึงนับเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมสนับสนุนตามรอยเส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเพชรสร้างสมรีสอร์ทจังหวัดระยองสำรองที่พักได้ที่0859941234
คนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามชีวิตของน้องเต้นมาตลอด 2-3 สัปดาห์จะเห็นว่ามีพัฒนาการเรื่อยๆในการที่จะก้าวเข้าสู่เส้นความฝันของเขานะคะเพราะวันนี้หญิงลีให้โอกาสกับน้องเต้นแล้วค่ะโอกาสมาถึงหน้าแล้วน้องเต้นจะคว้าไว้หรือไม่ตามชมกันค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าน้องเต้นเด็กใต้สะพานพุทธที่กำลังเดินตามฝันของตัวเองเพื่อให้ได้เป็นแดนเซอร์ของหญิงลีซึ่งทางรายการได้จัดให้น้องเต้นได้มีโอกาสพบกับหญิงลีและได้แสดงความสามารถในการเต้นจนหญิงลีเห็นความพยายามของน้องเต้นจึงรับปากให้น้องเต้นได้มีโอกาสมาร่วมทำงานและที่พิเศษสุดคือหญิงลีเปิดโอกาสให้น้องเต้นได้โชว์การเต้นบนเวทีของเธอในงานต่อไปแต่ก่อนจะถึงวันที่น้องเต้นเฝ้าฝันถึงชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเช้าวันนี้ครูนางพาเรามาตามติดชีวิตของน้องเต้นกับการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปร้านขนมปังนะคะที่น้องเต้นไปรับขนมมาขายนะคะฝันดีไหมมานอนแล้วฝันดีไหมฝันว่าเป็นนักร้องฝันว่าเป็นนักร้องเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขายแถวพังหุรัตที่น้องเคยขายอยู่เป็นประจำนะปกติครูไม่ได้เคยเดินตามเต็นท์ว่าเวลาเต็นท์ไปขายแต่วันนี้ครูลองดูว่าเวลาที่เต็นท์รับขนมไปแล้วเต็นท์จะมีวิธีการขายยังไงครูอยากดูความสามารถของลูกศิษย์ครูนี่คือความเสียสละของครูนางที่ออกทุนพาน้องเต็นท์มารับขนมย่านบาลำพูเพื่อเดินทางไปขายย่านพาหุรัตทั้งต้นทุนของขนมและค่าเดินทางคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่คะอย่างนี้ต่อไปไหมพี่ล่ะคะตอนถึงช่วยเราก็ซื้อของนะคะสารเด็กที่ว่ามาขยันหารายได้ด้วยตนเองเอามาอัดครูมาช่วยขายเลยนะชอบทานขนมหรือว่าสงสารเด็กคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่นชมนะกับเด็กไทยที่แบบเขาทำมาหากินน่ะจริงๆแล้วต้องสนับสนุนนะเด็กทำมาหากินน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรโรตีมาแถมอีกอันหนึ่งเท่าไหร่คะไม่ต้องทอนเอาไปเลยลูกขอบคุณครับคนลุกเลยเห็นไหมเต้นเห็นไหมเป็นการเริ่มชีวิตที่แบบว่าดีมากๆสำหรับที่พี่เห็นนะอดทนเอาไว้ไปถึงซึ่งยังปลายทางที่งดงามอย่างที่หวังที่ได้ตั้งใจให้พบปลายทางที่ดีใช่ไม่ถามหน่อยนะคะว่าขนมอะไรและในที่สุดขนมห่อสุดท้ายก็ถูกขายออกไปด้วยจิตเมตตาของคนที่ช่วยซื้อทุกคนในย่านนั้นมีผมมาขายของได้หมดนะครับต้นทุน400ไปรับของมา400ครับตอนนี้เราขายได้520ใช้ทุนของครูเขาไป400ครับผมได้
120ครับนี่อาจเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งของครูนางจากบ้านเมอร์ซี่ที่อยากจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองรู้ถึงต้นทุนรู้ถึงคุณค่าของเงินและไม่อายทำกินหากนั่นคืออาชีพสุจริตสัปดาห์หน้าเรามาตามติดชีวิตที่น่าสนใจของเด็กใต้สะพานพุทธคนนี้พร้อมการเตรียมตัวขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตของหญิงลีห้ามพลาดค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันร่วมสนับสนุนโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนกระทรวงกลาโหมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเรานะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนายุทธอุปกรณ์ให้กับกองทัพโครงการที่เราทำเริ่มแรกก็คือโครงการจรวดซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะผลิตและก็สร้างจรวดขึ้นมาได้แล้วเราก็เลยนำสิ่งที่หน่วยงานเรามีศักยภาพแล้วก็มีบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาเปิดค่ายจรวดเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าเด็กเข้ามาร่วมแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันสามารถยิงขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่มีองค์ประกอบยังไงที่ยิงขึ้นไปได้นะครับเราก็เลยเกิดแนวความคิดในการเปิดค่ายจรวดประดิษฐ์ขึ้นมาวันแรกก็เป็นการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้มาให้ความรู้เราคิดว่าจรวดเราที่ปัจจุบันซึ่งเราสร้างได้เนี่ยแล้วเรานำเด็กเข้ามาพัฒนาด้านงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยากให้เด็กมีความรู้นะครับมีการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือขณะที่เขาเป็นเยาวชนเนี่ยเขาให้ความสนใจด้านนี้นะครับเป็นการสร้างกลุ่มเยาวชนคือสนับสนุนให้เยาวชนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เด็กยังให้ความสำคัญน้อยนะครับการที่เราสร้างหรือว่าการที่เราตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อพยายามดึงเยาวชนให้เข้ามาร่วมให้ความให้มีความสนใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับในช่วงคนไทยหัวใจเกษตรเราตามปุ๋ยลุงอรุณไปที่จังหวัดยโสธรไปพบกับบุญบั้งไฟซึ่งใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนกับวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานแบบนี้ตามปุ๋ยลุงอรุณไปเลยค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยลุงอรุณการเซิงที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นขบวนเซิงของชาวบ้านนะครับซึ่งหารายได้ไปทำเวทีไปทำบั้งไฟเพื่อมาร่วมแข่งขันร่วมสนุกก็ปีหนึ่งหนึ่งครั้งเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมทุกปียังไงก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วประเทศเข้ามาท่องเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยลุงอรุณก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับวันนี้เรามาร่วมสนุกกันแบบปุ๋ยๆกับปุ๋ยรุ่งอรุณเราจะเห็นนะคะว่าวัฒนธรรมของภาคอีสานประเพณีบั้งไฟนั้นมีมาตั้งแต่โบราณเป็นพันๆปีแล้วและที่เชิดหน้าชูตาที่สุดก็คือจังหวัดยโสธรกับประเพณีบั้งไฟของพญาแถนเพื่อขอฝนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงบั้งไฟโต้ในโมหวานมอนขวานใต้กิ่งแตงเป็นก้าวของมริยโสธรครับงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟบุญที่ยิ่งใหญ่ของเราครับยโสธรเรามีหลายๆเรื่องทีเดียวครับนอกจากประเพณีวัฒนธรรมที่มีงามแล้วเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายๆแห่งทีเดียวครับก็อยากให้พวกเราครับมาเที่ยวยโสธรครับการเดินทางมาจะสะดวกสบายแล้วก็ในจังหวัดยโสธรเราตอนนี้มีความ
สาธุรุปโภคสาธุบรรดาครบถ้วนอยากให้พวกเรามาเชิญชวนพวกเรามาเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรนี่ครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยนั้นอุ๋ยรุ่งอรุณไม่ลืมที่จะนำมาเสนอให้คนไทยได้รับชมกันทุกสัปดาห์ค่ะคนไทยชวนเที่ยววันนี้มีความสุขพร้อมเสิร์ฟอีกเช่นเคยเป็นอะไรนั้นตามชมกันค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย Avis บริการรถเช่าทั่วประเทศถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วที่บ้านสร้างยังมีวัดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่จาดวัดนี้นะคะคือวัดหลวงพ่อและตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบนะคะหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์นะคะสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อจาดมาคือหลวงพ่อประเทืองนะคะได้มีโอกาสมากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ต้องขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้รับชมรายการวัดบางกระเบาตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีวัดนี้เป็นวัดซึ่งมีเกจิอาจารย์สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองก็มีพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นเรียกว่าจาดจงคงอีหลวงพ่อจาดก็ได้มอบเป็นกระตุดบ้างเป็นเสื้อยันขาวแดงบ้างแล้วเสื้อนี้ไปพุทธาภิเษกในวัดราชบพิตรประวัติที่เคยลงหนังสือพิมพ์ทหารไทยนั้นญี่ปุ่นยิงล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ญี่ปุ่นขนานนำทหารไทยว่าเป็นทหารผีถ้าฉะนั้นมาถึงที่บ้านสร้างปราจีนบุรีนี่นะคะทานแกงสารรสชาติดั้งเดิมต้องของแม่ทองแถมนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่สิริพันธ์นะคะลูกสาวผู้ถ่ายทอดค่ะกับวิธีต่อค่ะกับวิธีสมัยก่อนนี้ทำเฉพาะจะทำเฉพาะสิ้นเดือน10นะคะแต่สมัยนี้เป็นของฝากของบ้านสร้างและของดีของบ้านสร้างของฝากจากเมืองปราจีนต้องชิมค่ะมาแล้วต้องชิมค่ะค่ะไปลองชิมกันดูดีก่อนค่ะนอกจากข้าวตอกแล้วเนี่ยใส่อะไรบ้างคะมีข้าวตอกข้าวเม่ามีถั่วมีงามีน้ำตาลแบะแซทั้งหมดมี7อย่างนะคะกายศาสตร์ไม่หวานค่ะเอาลังดีไม่ยังปกอ้วนทำแล้วไม่หวานสมัยนี้เขาไม่ชอบทานหวานมากใช่ค่ะเพราะคนเขากลัวเป็นโรคนะคะ กินหวานเลยเป็นโรคค่ะ นี่ไม่หวานค่ะกลมกล่อมค่ะอร่อยค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วหลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์วัดศรีมหาโพธิ์สร้างจากวัสดุใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1หินทรายแดงคำถามประจำสัปดาห์นี้วัดทุ่งลีที่มีรูปปั้นพระเจ้าตากสินทรงผนวดตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไร1จันทบุรี2ตราด3ระยองรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ต้องขอขอบคุณสวิสโซเทลและคอนคอร์ดที่ร่วมสนับสนุนความเป็นไทยและหากท่านผู้ชมต้องการติดต่อสื่อสารผ่านทางรายการสามารถติดตามข่าวคราวได้ที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจจริตหรือที่เว็บไซต์ingin.com กลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางททบ5เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ